สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่องมุมความสุขยูนจะชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการรดน้ำกระบองเพชรกันนะคะสูตรของบ้านเราเราใช้นี้เลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเราเพาะเองนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีประโยชน์กับพืชมากนะคะช่วยตึงไนโตรเจนในดินให้รากของพืชทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เอ็มร้อยนี่นะคะเอ็มร้อยช่วยให้รากเจริญงอกงามได้ดีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเราใช้น้ำ1กระแป๋งนี่นะคะกระแป๋งนี้ประมาณ7ลิตรค่ะประมาณ7ลิตรถึง6ลิตรประมาณนี้นะคะเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ฝานะคะ1ฝาหรือ1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะนี่เราก็จะใช้อย่างนี้แล้วก็ M100 นะคะ M100 1ฝากันแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็มารดกระบองเพชรของเราเองนะคะด้วยกระบองเพชรของเรานะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะกระบองเพชรเขาไม่ต้องการน้ำนะคะเขาไม่ต้องการน้ำเยอะแต่ก็ต้องลดให้เขาเพื่อให้เขาเกิดความชุ่มชื้นมีน้ำในการดูดซึมอาหารนะคะอันนี้ยิมโนหัวสีนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขาเริ่มโตแล้วค่ะพอดีนกมันมาเกาะแล้วเขาตกลงมานะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาอันนี้ยิมโนนะคะกำลังแตกกำลังออกดอกเลยนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะเพื่อนอันนี้คอนโดนางฟ้าชื่อเขาเพาะมากเลยค่ะเพื่อนๆชื่อน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เราก็ขยายไปเยอะนะคะเพราะชอบกำแพงเมืองจีนค่ะเขาสวยแล้วก็ดูเลี้ยงง่ายอะค่ะThank you.
นของแม่กำลังจะออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆยิมโนกำลังจะออกดอกแล้วค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราดูแลแค่นี้ค่ะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราเพาะเองนะคะสูตรการเพาะก็ง่ายนะคะเราทำคลิปไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเพาะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ไปขยายใช้ปลูกต้นไม้ที่บ้านแจ้งความประสงค์มาเลยนะคะเรายินดีแบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ